สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูชีวิตอินเทิร์นที่ไปตรวจ ARI คลินิกค่ะ ARI ย่อมาจาก Acute Respiratory Infection นะคะก็คือผู้ป่วยที่มีอาการทางเดินหายใจนั่นเองค่ะแต่เราไปถึงข้างนอกโรงพยาบาลเลยนะคะซึ่งนี่ก็คือศูนย์แม่ปฏิบัติครอบครัวนั่นเองค่ะที่ตั้ง ARI คลินิกนั่นเองเราจะเดินไปที่ห้อง3นะคะซึ่งเป็นห้องตรวจของเราค่ะเดินเข้าไปจะพบกับเตียงผู้ป่วยนะคะซึ่งไม่มีใครนอนเฮ้จากนั้นเราก็จะมาที่คอมนะคะนี่คือโต๊ะเราและนี่คือโดสยาฟาวิพิราเวียค่ะซึ่งของเด็กเนี่ยจะมีความละเอียดมากๆเลยเราจะเริ่มจากการดู OPD card ของผู้ป่วยนะคะซึ่งจะมีทั้งประวัติแล้วก็อาการสำคัญที่เขามาโรงพยาบาล นี้นะคะเขาจะติ๊กมาให้เลยและนี่คือการดู chest x-ray หรือว่าฟิล์มปอดของผู้ป่วยนั่นเองนะคะเพื่อรู้ว่าสงสัยภาวะติดเชื้อหรือโควิดลงปอดหรือยังนะคะจากนั้นเราก็จะสั่งยาคนไข้ค่ะซึ่งก็คือฟาวิพิราเวียแต่ไม่ได้ให้ในทุกเคสนะคะจะมีข้อบ่งชี้แตกต่างกันลายมือเป็นยังไงกันบ้างไหนลองคอมเมนต์มาบอกกันสิคะนอกจากนี้ยังมียาอื่นๆอีกนะคะทุกคนให้แก้อาการค่ะหลังจากที่ดูเอ็กซเรย์และสั่งยาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะลงชื่ออินเทอร์วิสาและปั๊มตรานั่นเองค่ะป่ะต่อไปนะคะเราจะเข้าสู่ของการตรวจร่างกายคนไข้ก่อนอื่นนะคะเนื่องจากเป็นคนไข้โควิดเราต้องใส่ PPE ให้เต็มที่นะคะก็คือ N95 นั่นเองแต่ยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวเราไปแต่งตัวข้างนอกกันค่ะและนี่คือเขตห้ามเข้าเพราะว่าเจ้าหน้าที่เข้าได้อย่างเดียวค่ะเป็นโซนแต่งตัวของเรานี่เราก็จะหยิบอย่างแรกเลยนะคะ Face Shield หยิบออกมาเลยค่ะแล้วก็อีกอันก็คือหมวกคลุมผมนะคะอย่างอื่นเนี่ยจริงๆมีอีกนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่อย่างแรกให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวใส่เสื้อคลุมแล้วใส่ถุงมือเราก็พร้อมตรวจคนไข้แล้วค่ะทุกคนสู้ๆไปตรวจกันค่ะ